ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจการศึกษาไม่ใช่จำความรู้ในอดีตแต่พัฒนาปัญญาจากการคิดเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่ประสบการณ์ปฏิบัติครูต้องจัดกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติแล้วกระตุ้นให้ดึงความรู้ที่จำมาสร้างปัญญาใหม่แก่ตนเองรวมทั้งได้ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตในท่ามกลางสังคมที่ซับซ้อนในศตวรรษใหม่รองศาสตราจารย์ดร.สุธีระประเสริฐสังหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจากสภาวะปัญหาทุกรูปแบบที่บั่นทอนสภาพจิตใจของคนในสังคมยุคปัจจุบันการเอาชนะสภาพปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญในชีวิตนั้นสติปัญญาและแนวทางในการคิดจึงจำเป็นอย่างยิ่งกับผู้คนที่ถูกแขวนเอาไว้บนเส้นได้บางๆของสภาพสังคมที่อยู่ในสภาวะขาดสมดุลอย่างเช่นปัจจุบันโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงเดินหน้าหยอดกล้าเมล็ดพันธุ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อบ่มเพาะต้นทุนชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้เติบใหญ่อย่างผู้มีรากแก้วที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตสวัสดีครับพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการแทนคุณแผ่นดินตอนพิเศษเพาะพันธุ์ปัญญารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการบ่มเพาะทางความคิดอาจจะเป็นการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาและองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาของเยาวชนให้เกิดการพัฒนาและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยคุณครูและผู้ใหญ่ในชุมชนบ้างแพได้รับโอกาสจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่ได้มาจุดประกายวิธีคิดของพวกเขาโดยให้เสนอโครงการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนแบบยั่งยืนและด้วยที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนี้คือหนึ่งในอำเภอที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเพาะเห็ดเพื่อออกจำหน่ายรากฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่จึงผูกพันและใช้ชีวิตยึดโยงอาชีพอยู่กับเห็ดกันอย่างแพร่หลายและเมื่อสังคมแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เด็กและเยาวชนไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นวิถีชุมชนอย่างการเพาะเห็ดที่ใกล้ตัวและหล่อเลี้ยงชีวิตของคนที่นี่มาอย่างยาวนานเมื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้หยิบยื่นกล้าพันธุ์แห่งความคิดให้กับพวกเขาเหล่านี้โครงการเพาะเห็ดหูหนูจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังและสามารถแปรรูปขยายแนวคิดให้เห็ดของชุมชนที่นี่เป็นมากกว่าเห็ดธรรมดาทั่วไปใจหลักคือการที่เราไปเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้ภายในจิตใจของคนครับผมเชื่อว่าคนทุกคนมีพื้นที่การเรียนรู้ของตัวเองเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราไม่รู้หรอกว่าคนแต่ละคนจะพร้อมเปิดใจในการเรียนรู้เมื่อไหร่ครับแต่กระบวนการนี้จะทำให้เขาค้นพบตัวเองครับแล้วรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่เราพร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรแล้วเราพร้อมที่จะเปิดใจที่จะร่วมเรียนรู้กับเพื่อนกับครูในโรงเรียนในห้องเรียนด้วยกันเป็นกระบวนการที่อาศัยทักษะหลายๆอย่างเสริมเข้ามาครับเช่นการใช้สติการฝึกการฟังการใช้ศิลปะในการทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อะไรจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโดยสำหรับผมแล้วเนี่ยตั้งผมเข้าโครงการได้แต่ม.1โดยเมื่อก่อนม.1เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเพราะว่าไม่รู้จักเพื่อนด้วยเป็นส่วนหนึ่งแต่พอมาเราได้ฝึกทักษะเรื่องการพูดเรื่องการคิดอย่างนี้ครับทำให้เรากล้าที่จะแสดงออกมาขึ้นกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ได้ฝึกว่าตัวแปรต้นต้องเป็นอย่างนี้ตัวแปรต้นคือสิ่งที่ว่ามันคือสิ่งเริ่มตัวแปรตามคือสิ่งของผลมันว่าต้องเป็นยังไงได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ได้ฝึกอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ได้ฝึกว่าต้องรับผิดชอบงานนี้ต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบคือมันก็เสียหมดไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนด่าได้ความอดทนได้ความรู้ต่างๆตั้งหัวข้อใหญ่ก่อนว่าสมมติทำเห็ดปุ๊บก็ต้องไปสืบแหละเห็ดทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าเห็ดทำอันนี้ได้เพิ่งรู้เห
เหตุทำไมนี้อย่างนี้สารอาหารมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เจาะลงไปลึกได้เรื่อยๆมันคือการพัฒนาตัวเราเองค่ะมันช่วยให้เราได้ทำตรงนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะทำให้เราแบบดำเนินก้าวไปได้อย่างดีพอเวลาเราเห็นปัญหามันก็จะไม่ใช่ปัญหามันจะคือแค่เหมือนคำถามให้เราตอบเฉยๆมันจะเป็นแค่คำถามเท่านั้นซึ่งคำถามนั้นมันจะไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างถูกต้องด้วยพอเราได้ลองทำงานไปแล้วเวลาเรามองอะไรเราก็มองเห็นเป็นโครงงานอย่างเช่นแบบหนังสืออย่างเงี้ยหนังสือมันผลิตมาจากอะไรกระดาษอย่างเงี้ยมันมาจากเนื้อเยื่ออะไรต้นไม้อะไรเราไม่เคยรู้เลยเขาก็ถามเราว่าเรารู้ไหมเราก็บอกเราไม่รู้เออมันก็เป็นงานวิจัยในแบบของเขาในแบบพอพันปัญญาที่ต้องใช้ความคิดอย่างมากโครงการพ่อพันปัญญาตั้งแต่ประมาณปี2555นะคะแล้วก็ตอนที่ไปเข้าร่วมก็คือสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่สมัครทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไปเห็นแล้วก็ดูจุดมุ่งหมายแล้วก็ได้เห็นว่ามีการทำโครงงานฐานวิจัยซึ่งยังไม่รู้จักนะคะก็เลยสนใจว่าถ้าสมมติว่าเราได้มีความรู้ตรงนี้เราสามารถจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้สอนเด็กได้นะเพราะว่าสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะกล้าพันแห่งความคิดได้ถูกปลูกลงไปในจิตวิญญาณของนักคิดตัวน้อยการคิดต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดธรรมดาของชาวบ้านจึงเริ่มแตกกิ่งก้านออกเป็นหลายๆโครงการย่อยของแต่ละกลุ่มซึ่งได้แก่กลุ่มรับผิดชอบเรื่องการเพาะเชื้อเห็ดกลุ่มวิเคราะห์เรื่องต้นทุนและพิสูจน์ทราบเรื่องสารอาหารต่างๆของเห็ดหูหนูกลุ่มแปรรูปเห็ดหูหนูสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งภารกิจทั้ง3กลุ่มนี้ได้เดินหน้าปฏิบัติงานกันมาอย่างต่อเนื่องและกระบวนการทั้งหมดนี้คือกลไกของโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาและได้เสริมสร้างกล้าพันธุ์ทางความคิดไปในตัวระหว่างทางของกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในทุกๆมิติของชีวิตไปพร้อมๆกันเรือนพ่อเห็ดที่มีขนาดไม่กว้างใหญ่อะไรมากนักของชาวบ้านที่นี่จึงกลับกลายมาเป็นโรงเรียนชีวิตขนาดใหญ่ของเด็กๆที่จะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายในการเรียนรู้กระบวนการการเพาะเห็ดที่ละเอียดซับซ้อนเป็นอย่างมากภารกิจในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของน้องๆถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับพวกเขาอย่างเข้มข้นในการร่วมมือกันในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาพัฒนาพวกหนูเลยเรื่องของความคิดมุมมองหลายๆอย่างทักษะทัศนคติเด็กคนนึงจะเข้าหาผู้ใหญ่ที่เราไม่รู้จักเลยมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่โครงการนี้ทำให้พวกหนูต้องทำและทำพอทำปุ๊บเราเริ่มรู้ทักษะหนูพูดจริงๆนะคะเวลาที่โครงการพ่อพันธุ์ปัญญาเอาทักษะกระบวนการอะไรมาพัฒนาหนูเนี่ยหนูจะบอกต่อพ่อแล้วพ่อก็มองว่าเอ๊ะทำไมลูกเราคิดได้แบบนี้คือหนูไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรแต่หนูที่รู้แน่ๆคือหนูไม่อยากพัฒนาที่ตัวเองคนเดียวหนูอยากให้คนในครอบครัวหนูก็พัฒนาไปพร้อมกับหนูเริ่มเอาเรื่องของพ่อแผ่นปัญญาเนี่ยค่ะไปแนะนำกับพ่อพ่อก็เลยคิดว่าหนูอะโตเกินผู้ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยพ่อพันธุ์ปัญญาจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเชื่อว่ากลไกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยหลายๆคนหลายๆหน่วยงานช่วยกันทางผมเองในฐานะศูนย์พี่เลี้ยงจะเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูครับโดยเน้นที่ปัญญา3ฐานฐานแรกคือฐานใจครับเราเชื่อว่าคนเราถ้ามีแพชชั่นหรือว่ามีฉันทะในการเรียนรู้ที่ดีจะทำให้เปิดใจในการเรียนรู้จุดนี้เป็นจุดแรกที่เราจะฝึกกระบวนการนี้ให้กับคุณครูเพื่อให้คุณครูไปฝึกกับกระบวนการเด็กๆหลังจากนั้นนะครับเราจะมาฝึกให้เด็กๆได้ทดลองทำจริงๆผ่านสิ่งที่เขาอยากทำในรูปแบบของโครงงานครับเขาอยากจะทำอะไรก็ได้ครับจะเป็นปัญหาที่บ้านเขาในชุมชนของเขาในห้องเรียนของเขาได้หมดผมเรียกกระบวนการนี้ว่าฝึกใช้ฐานกายก่อนทั้งหมดเนี้ยผมรวบเป็นคำสั้นๆว่าปรับฐานใจใช้ฐานกายขยายฐานคิดจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อฝึกให้คุณครูไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียนผ่านวิชาและสระที่เป็นโครงงานแล้วมีเป้าหมายหลักคือทำให้เด็กคิดเป็น
ผ่านใจที่เปิดในการที่จะพร้อมเรียนรู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับร่วมเพาะพันธุ์ปัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเพาะพันธุ์ปัญญากับภารกิจเพาะพันธุ์เห็ดหูหนูของนักคิดตัวน้อยจากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาที่เด็กๆทุกๆคนกำลังเรียนรู้อยู่ในรั้วเรือนเพาะเห็ดภายในชุมชนอยู่อย่างตั้งใจถึงแม้ว่าน้องๆ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำและการคอยให้คำปรึกษาจากครูเกตและครูหมูจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแต่ผมเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้ลงพื้นที่และปฏิบัตินานจริงทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าโลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเพียงแค่นั้นแม้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในเรือนเพาะเห็ดของเขโรและนันทนาอาจจะดูเชี่ยวชาญและเข้าใจในปัจจัยการเจริญเติบโตของเห็ดเหมือนดั่งเป็นมืออาชีพแต่ในแท้ที่จริงแล้วการเรียนรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนี้กลับเป็นความรู้พื้นฐานที่ชาวบ้านทราบกันโดยทั่วไปและเป็นความรู้ที่ชาวบ้านที่นี่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับใครเมื่อไรที่ไหนก็ได้ซึ่งหากไม่มีโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในครั้งนั้นเกิดขึ้นกับทั้งครูและลูกศิษย์ซึ่งต่างก็คือคนในชุมชนทั้งสิ้นความรู้พื้นฐานในเรื่องการเพาะเห็ดนี้ก็คงจะต้องห่างไกลจากวิถีของพวกเขาไปอีกนานแสนนานที่เรื่อยๆเราจะใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารที่เราจะผสมตามสัดส่วนในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเตาเนื้อก้อนเชื้อเห็ดนะครับเหมือนใกล้เจอกินด่างต้องยอมรับเลยนะทั้งครูทั้งเด็กเหมือนกันคือบ้านญาติก็ทำแต่ไม่เคยเข้าไปสัมผัสเลยว่าเห็ดหูหนูเขาทำยังไงแต่พอเด็กอยากรู้ก็พาไปกับเด็กก็ทำให้ครูไปเรียนรู้พร้อมเด็กว่าอ๋อเห็ดหูหนูเนี่ยเขาจะต้องเพาะเชื้อก่อนเพาะเชื้อแล้วก็ให้เชื้อเดินภายใน45วันพอหลังจากที่ได้45วันเสร็จถึงจะมากรีดพอกรีดแล้วยังรดน้ำไม่ได้นะคะจะต้องเอาไปแขวนนี่ได้10วันก่อนแล้วถึงจะรดน้ำได้อันนี้ซึ่งอันนี้เดิมครูก็ยังไม่รู้เลยค่ะเด็กก็ไม่รู้เพราะว่าความที่เห็นแต่ว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาจริงๆจังการทำปัญญาทำให้ผมแต่ก่อนที่เป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องของงานครับตอนนี้จะให้มีความรับผิดชอบขึ้นครับก็แต่ก่อนก็ไม่เคยที่จะส่งงานเท่าไหร่แต่นี้ก็เริ่มขยันขึ้นครับทำให้เราเนี่ยได้แบบมีความมั่นใจขึ้นทำให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบเยอะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็พูดมีเหตุมีผลขึ้นค่ะคือหนูเป็นคนที่ไร้สาระชอบเฮฮาไปวันๆแต่ถึงปัจจุบันนี้ทำให้หนูมีความกระตือรือร้นความสำเร็จทำให้หนูภูมิใจในตัวที่หนูเป็นค่ะขอบคุณสุดพี่เลี้ยงค่ะที่ว่ามาเลือกโรงเรียนเราแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เกตที่ว่าเลือกห้องหนูถึงว่าบางทีจะรู้สึกแบบเครียดเหนื่อยเบื่ออะไรบ้างแต่ก็ขอบคุณที่ว่าทำให้พวกหนูมีความแบบกระตือรือร้นขึ้นขยันขึ้นเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อหลอมให้เด็กสามารถที่จะรักท้องถิ่นได้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเด็กก็จะเห็นความสำคัญของท้องถิ่นเองว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องมีในตำราเลยหรือจะไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนเลยแต่โครงการว่าปัญญาจะเน้นให้เด็กได้รู้ตรงนี้ว่าเขาสามารถจะสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่านหนังสือแต่เกิดจากการที่เขาไปศึกษางานวิจัยหรือการที่เขาไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ไปหาคำตอบในแหล่งเรียนรู้ที่เขาต้องการที่เขาอยากรู้ส่งผลต่อขนาดของดอกเห็ดหรือเปล่าแต่ว่าเราดันลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ดอกเห็ดเนี่ยมันออกขนาดต่างกันครูในความคาดหวังของนักเรียนคือผู้ให้ผู้ถ่ายทอดและผู้ที่คอยป้อนความรู้ให้กับพวกเขาแต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาเองนั่นแหละคือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครูอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่คอยแนะนำคอยให้คำปรึกษาด้วยศักยภาพในการเรียนรู้ของพวกเขาเองการเรียนรู้แบบพ่อพันธุ์ปัญญาคือศูนย์กลางเรียนรู้ของตัวเองของเด็กนักเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดการใส่เชื้อโดยปกติแล้วไม่ใส่ตรงหน้าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าเกิดความสงสัยว่าถ้าเราใส่ในลักษณะอื่นนะคะโครงการนี้ไม่ได้สอนถึงการเรียนรู้โครงการนี้ไม่ได้สอนถึงเรื่องราวต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่หลังจากเข้าโครงการแล้วเราไม่ได้รับการสอนแต่เราได้รับการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือคนที่สอนเราคือตัวเองครับถ้าหากเรามองเข้าไปลึกแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาในตอนนี้คือการใช้ข้อมูลทางที่ผิดเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าเด็กในสมัยนี้ถ้าเกิดมีงานอะไรมาให้ทำสิ่งที่ทุกคนจะทำก็คือเปิดเน็ตคัดลอกวางแต่เด็กทุกคนที่เข้าโครงการพัฒนาปัญญาแล้วเนี่ยไม่ใช่เปิดเน็ตคัดลอกวางเปิดเน็ตอ่านทุกรายละเอียดหลังจากนั้นถึงค่อยคัดกรองแล้วก็เอามาทำครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของโครงการพัฒนาปัญญานอกจากที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วคนรอบข้างที่ดูเราก็สามารถพัฒนาตัวเขาเองไปได้พร้อมๆกันครับปกติแล้วหนูไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่แต่การทำโครงงานเนี่ยหนูต้องเข้าชุมชนเข้าไปหาผู้ใหญ่เข้าไปคุยทั้งที่เป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่เราต้องทำให้เขาเชื่อใจแล้วก็ตอบคำถามเรามามันเป็นอะไรที่ยากสำหรับหนูแต่หนูทำมันได้แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในเรื่องของความกล้าในหลายๆด้านนะคะพ่อพันธุ์ปัญญาที่ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นในตัวเด็กๆ กลุ่มนี้ยาวนานมามากกว่า3ปีกว่าที่ทุกอย่างจะแตกดอกออกผลให้ได้รับรู้ว่าโครงการพ่อพันธุ์ปัญญานั้นแท้จริงได้ให้อะไรแก่ศิษย์และครูบ้างระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเบื้องหลังเลนกล้องที่ได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมในครั้งนี้มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสุขเศร้าท้อแท้และผิดหวังหลากหลายความรู้สึกที่ทั้งครูเกตและครูพี่เลี้ยงอย่างครูหมูรวมไปถึงเด็กๆทุกคนคงถูกรวบรวมออกมาผ่านสีหน้าและแววตาของพวกเขาโดยแท้ความจริงก็มีท้อบ้างเหมือนกันเวลาที่เราต้องการให้งานสำเร็จแต่ว่าเด็กทำมาไม่สำเร็จแต่เด็กที่ทำมาไม่สำเร็จที่หมายถึงว่าอย่างเช่นนัดกันว่าข้อมูลให้เราจะมาคุยกันนะในสัปดาห์นี้เด็กบางกลุ่มก็ทำมาจนเสร็จหมดเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ทำมาพอวันนั้นอาจารย์เกตคือม.3นี่แหละครับเราเข้าไปหาอาจารย์อย่างเร่งรีบมากเลยก็ถามว่าอาจารย์ครับงานส่งวันไหนถามแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวท้อมากท้อจนถึงอยากที่จะออกจากโครงการนี้ท้อทุกอย่างแต่พอที่เขาได้เห็นรอยยิ้มของเด็กเห็นกำลังใจของเด็กเห็นว่าเด็กเนี่ยพยายามที่จะสู้มันต่อไปเขาก็มีกำลังใจที่เขาอยากจะทำโครงงานอยากจะเข้าโครงการนี้ต่อแต่ก็มีในหลายๆเรื่องที่คือเขาไม่สามารถรับไหวก็คือเช่นแบบว่าเราไม่ส่งงานไม่ค่อยใส่ใจงานอย่างนี้ครับก็วันนั้นเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วเขาก็พูดให้ฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือเขาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะทำแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกยกเว้นเราไม่ทำมันนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเวลาเราเจออุปสรรคเข้ามาเราไม่คิดที่จะเดินถอยหลังแต่เราคิดจะพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมันครับและในที่สุดภารกิจก็ประสบผลสำเร็จและมากยิ่งกว่าความสำเร็จนั่นก็คือน้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้ว่าระบบการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นอย่างไรการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างการรวมพลังแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรวมใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างครูกับนักเรียนทำให้การเรียนรู้ในครั้งนี้สำเร็จลงได้ถามนิดนึงมีกลุ่มไหนบ้างตอนนี้ที่มีปัญหาบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับก็คือปัญหาที่ว่าตอนที่ทำก็คือไมล์รถมันเสียครับระหว่างนี้อยากให้ทุกคนสมหัวรวมกันแล้วเตรียมจดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาของเราแล้วเดี๋ยวครูเกต
จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาพวกหนูแต่ละกลุ่มพี่หมูก็เท่าจะเข้าไปช่วยด้วยนะครับเท่าที่เราช่วยกันได้โอเคพอเราบอกให้เด็กทำงานที่เป็นงานในชีวิตจริงนอกห้องเรียนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ความรู้เฉพาะเจาะจงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ละเขาต้องใช้ความรู้แบบหลอมรวมกันครับดังนั้นในจังหวะที่เด็กต้องเจอปัญหาช่วงนั้นแหละครับคือช่วงที่เด็กเสมือนอยู่ในเมฆหมอกแห่งความไม่รู้อะฮะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเดินไปที่ไหนแล้วความอึดอัดตรงนั้นเองครับมันเป็นเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เขาได้ฝึกความอดทนตัวเองแต่สุดท้ายเด็กจะรู้สึกเข้าใจว่าอ๋อที่มันล้มเหลวเพราะอะไรหรือที่มันไม่ได้เพราะอะไรหรือที่มันได้ที่มันออกเป็นของเพราะอะไรมากกว่าการสนใจแค่ปลายทางอย่างเดียวครับได้สิ่งใหม่ๆสิ่งรอบตัวที่ผมไม่เคยรู้ใกล้มากผมก็ยังไม่เคยรู้ครับเพิ่งมารู้ตั้งแต่ที่โครงการพระปัญญาเข้ามาครับอยากขอบคุณอาจารย์เกษณีไทยจันยาแล้วก็อาจารย์พี่เลี้ยงของสุดศิลปากรค่ะขอบคุณคนแรกเลยคนแรกที่ว่าพาหนูเข้าโครงการพระปัญญาคือครูเกษณีค่ะครูเกษณีนี่หนูไม่รู้จักมาก่อนเลยอะครั้งแรกที่เจอครูคนนี้คือใครงงอย่างนี้เลยแต่ทุกวันนี้หนูเรียกเขาได้เลยว่าแม่คนหนึ่งค่ะความสุขที่เกิดจากการทำโครงการนี้พูดได้เลยว่าเราเห็นเด็กเปลี่ยนไปเราเห็นความสำเร็จของเด็กตรงนี้คือสิ่งที่ดีใจรวมทั้งพอเวลาที่เด็กกล้าแสดงออกกล้าพูดเราก็จะเกิดความรู้สึกแสดงว่าสิ่งที่เราสอนมาน่ะเขาได้รับเขาทำได้แล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้เป็นคิดเองได้อะไรเงี้ยตรงนี้คือสิ่งที่รู้สึกภูมิใจนะคะจะบอกว่านักเรียนรู้ไหมครูภูมิใจในตัวหนูแค่ไหนที่หนูทำงานมาตั้งหลายปีแล้วเราก็ฝ่าฟันกันมาจนกระทั่งครูสามารถเปลี่ยนแปลงตัวหนูได้และหนูก็ทำให้ครูนะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ซึ่งครูรู้สึกมีความสุขที่อย่างน้อยๆเราให้ความรู้เขาแล้วเขายังไปต่อยอดให้พ่อแม่เขาด้วยพันปัญญาออกแบบการเรียนรู้ให้กับครูและศิษย์ครั้งใหญ่ความรู้สึกนึกคิดของพวกเขากำลังสั่งหัวใจให้พองโตท่ามกลางกล้าผ่านของปัญญาที่กำลังเบ่งบานผลของการเพาะพันธุ์ปัญญาที่แม้จะเป็นเพียงภารกิจของเยาวชนเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้แต่กลับสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในตัวของพวกเขาเองทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์การจุดประกายการเพาะพันธุ์ทางสติปัญญาที่หล่อล้อมให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างสมบูรณ์ต่อไปครับสัปดาห์หน้าเรายังคงมีเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่งดงามให้ติดตามไม่แพ้เมล็ดพันธุ์นี้ติดตามได้ในรายการแทนคุณแผ่นดินตอนพิเศษเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ